เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับปุ่มนี้เชื่อเห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะครับผมนะครับหน้า78นี้นะครับนั่นก็คือ look ฟังนะครับ listen นะครับlook ดูทุกทีครับ look ดูนะครับ listen ฟัง and learn เรียนรู้นะครับก็มีแผ่นซีดีอีกเพราะฉะนั้นเรามาฟังเสียงจากต้นฉบับจากแผ่นซีดีกันก่อนนะครับ CD script 38 for students book activity 1 listen and say B look listen and learn look at the map you can see North America South America Europe Africa the Middle East Asia Australia and Antarctica The Pacific Ocean is between Asia and North America. The Atlantic Ocean is between North America and Europe. The Indian Ocean is between Africa and Australia. It is south of Asia. What ocean is to the north of Russia? The Arctic Ocean is. Please find where Thailand is.โอเคครับเสียงต้นฉบับจบลงไปแล้วนะครับคุณครูก็จะมาแปลให้อีกทีหนึ่งนะลูกนะนั่นก็คือเรามาดูลูกโลกกันก่อนนะครับเดี๋ยวพยายามทำให้ใหญ่เท่าที่จะทำได้นะครับโอเคได้แค่นี้นะครับลูกโลกในที่นี้นะครับจะบอกถึงมหาสมุทรต่างๆนั่นก็คือนะครับ Arctic Ocean มหาสมุทร Arctic นะครับนะ Ocean แปลว่ามหาสมุทรยุโรปนะครับก็เป็นทวีปยุโรปนะครับเอเชียนะครับก็เป็นทวีปเอเชีย Middle East นะครับ It is แปลว่าตะวันออกนะครับก็คือตะวันออกกลางนะครับทั่วทีนะครับไม่ใช่เอเชียกลางนะครับเอเชียตะวันออกกลางนะครับถ้าแปลให้เต็มเอาเป็นว่าคุณครูแปลเฉพาะ East ก็คือตะวันออกก็แล้วกันนะครับนะตะวันออกกลางตะวันออกกลางนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคีย์บอร์ดของคุณครูนี่พิมพ์ไม่ได้นะครับต้องก้มไปพิมพ์ในโน้ตบุ๊ก Pacific Ocean ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนะ North America ก็คือทวีปอเมริกาเหนือนะครับ Atlantic Ocean ก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับนะที่คุณครูทำอย่างนี้จะได้รู้ว่าตัวไหนแปลว่าสับไหนนะครับ Africa นะครับตัวนี้ก็คือทวีปแอฟริกานะครับยังสับไหนอีกครับนี่กับ South Africa ก็คือทวีปอเมริกาใต้ส่วน Indian Ocean ก็นะครับก็แปลว่ามหาสมุทรอินเดียออสเตรเลียนะครับก็คือไม่ใช่ชื่อประเทศนะครับตรงนี้เป็นชื่อทวีปออสเตรเลียนั่นก็คือรวมทั้งประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเรียกว่าทวีปออสเตรเลียนะครับแล้วก็Antarctica นะครับโทษทีนะครับ Antarctica แปลว่ามหาสมุทร Antarctic นะครับ Antarctica นะครับภาษาอังกฤษ Antarctica ก็คือมหาสมุทร Antarctic นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับก็ไปเขียนเป็นตัวหนังสือนั่นก็คือนะครับ Look at the map นะครับให้ดูตามแผนที่เมื่อกี้นะครับ You can คุณสามารถเห็นทวีปอเมริกาเหนือนะครับ South America ทวีปอเมริกาใต้นะครับยุโรปทวีปยุโรปแอฟริกานะครับทวีปแอฟริกา The Middle East นะครับตะวันออกกลางนะครับทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและก็มหาสมุทรแอนตาร์กติกนะครับแอนตาร์กติกานี่ก็คือแอนตาร์กติกนั่นเองนะครับThe Pacific Ocean มหาสมุทรแปซิฟิกนั้นจะอยู่ระหว่างนะครับทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือนะครับนี่คือคำแปลนะลูกนะอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูนะครับ มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนี่คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอยู่สองฝั่งนั่นก็คือลูกโลกกลมนะครับจะอยู่ระหว่างนะครับทวีปอเมริกาเหนือก็คือ North America และก็ทวีปเอเชียนะครับ
พราะว่าลูกโลกมันกลมนะครับนะพอลูกโลกกลับไปทางโน้นอีกทีหนึ่งนะครับก็คือติดกันเลยนะครับนะทวีปเอเชียกับไม่ใช่ติดแค่ทีเดียวนะครับไม่รู้กี่แสนกิโลนะครับแต่ว่าหมายถึงไม่มีประเทศอื่นแล้วนะครับตรงนี้นะครับพอประโยคที่2ก็บอกว่านะครับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับจะอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปนะครับเราก็มาดูกันในแผนที่นี่คือมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่นี่ครับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับจะอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็ทวีปยุโรปนี่นะครับทวีปยุโรปนะมหาสมุทรนี่อยู่ขั้นระหว่างเลยเห็นไหมครับแล้วก็อะไรอีกนะครับแล้วก็มหาสมุทรอินเดียนะครับบิทวีนระหว่างนะครับจะอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกานะครับและก็ทวีปออสเตรเลียนะครับเขาเรียกว่าเอเชียใต้นะครับนะเอเชียใต้นะครับ it is south of asia เอเชียใต้นั่นก็คือนี่นะครับมหาสมุทรอินเดียอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียกับอะไรนะก็บอกเมื่อกี้กับแอฟริกานะครับนะกับแอฟริกานะครับแอฟริกานี่นะครับนะจะอยู่ระหว่างนี่พื้นที่สีฟ้านี่คือทั้งหมดเลยนะครับมหาสมุทรอินเดียทั้งหมดนะครับตรงนี้จะอยู่ระหว่างนี่นะครับทวีปออสเตรเลียกับแอฟริกานะครับนะโอเคทีนี้ก็เลยมีอยู่ประโยคสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายว่า What ocean is to the north of Russia มหาสมุทรอะไรนะครับที่อยู่ทางตอนทิศเหนือของประเทศรัสเซียนะครับเขาก็ตอบให้เลยว่ามหาสมุทรอาร์กติกนะครับThe Arctic Ocean is ก็คือคำตอบนะครับนะแต่ถ้าตอบให้เต็มก็คือ The Arctic Ocean is to นะครับ The North of Russia นะครับนะจะตอบให้เต็ม Please find ให้จงหานะครับโปรดหานะครับว่า Where Thailand is นะครับ Where Thailand is ก็คือสถานที่ที่ซึ่งประเทศไทยอาศัยอยู่นะครับไม่ได้เป็นคำถามนะถ้าเป็นคำถามนี่คือ Where is Thailand นะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนแต่อันนี้เป็นประโยคนะครับนะให้หาว่าสถานที่ที่ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่นะครับแปลว่าอย่างนั้นให้ดูว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับคุณครูก็เลยแปลให้อย่างนี้นะครับให้ดูว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนแต่ถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์ก็แปลว่าให้หาดูนะครับว่าที่ให้ดูให้หาสถานที่ที่ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่นะครับตามหลักไวยากรณ์จะเป็นอย่างนั้นนี่แหละนะครับลักษณะการเรียนกับครูพิดานแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้เป็นประโยคนะครับแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์เหมือนกับประโยคสุดท้ายนี้นะครับหลักไวยากรณ์บอกว่านะครับ where นะครับเป็นคำเชื่อมเป็น relative pronoun นะครับไม่ได้แปลว่าที่ไหนแต่แปลว่าสถานที่ซึ่งนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้า78ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปต่อกันหน้าที่79เลยครับผม